ากที่เราเป็นร้านชั่วคราวอยู่ด้านล่างมาร่วมปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของท่านผอ.สิงห์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสทางเคกราฟได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวของท่านผอ.สิงห์นะคะจะได้ทำงานกันต่อไปแล้วก็ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วเราก็ดีใจที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวผอ.สิงห์เองก็ได้เป็นพื้นที่ที่เปิดมิติให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะสตรีทอาร์ตซึ่งเมื่อก่อนคนอาจจะมองว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นส่วนเกินเป็นอะไรที่ไม่ได้ถูกนับในกระแสปัจจุบันตอนนี้มันน่าจะล้ำไปแล้วเกินไปแล้วอาจจะเป็นกลายมาเป็นกระแสหลักในอนาคตด้วยซ้ำ